มาค่ะวันนี้เรื่องเล่าของเรากันดีกว่าฮะมันเป็นเรื่องราวของใครฝากพี่เอ๋มาเล่าหรือเป็นเรื่องที่พี่เอ๋เจอเองฮะเป็นประสบการณ์ตรงของพี่เอ๋เลยตั้งแต่เด็กๆช่วงนั้นพี่เอ๋ยังเดินได้อยู่ค่ะครับเริ่มกันเลยดีกว่าไหมได้พี่เอ๋เคยให้ชื่อเรื่องนี้ไว้บ้างหรือยังยังค่ะพี่ขอตั้งชื่อเรื่องว่าก๊อกก๊อกก๊อกกูยังไม่ตายโอเคได้ครับมาเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญครับพี่เอ๋ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นประสบการณ์ตรงของพี่เอ๋เองถ้าย้อนกลับไปตอนสักประมาณ30กว่าปีณตอนนั้นนะคะตอนที่พี่เอ๋ยังเด็กอยู่พี่เอ๋ยังเดินได้นะไม่ได้เกิดมาแล้วก็คือเป็นร่างกายพิการตั้งแต่เด็กตอนนั้นคือยังเดินได้อยู่ค่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงอะค่ะตอนนั้นคุณแม่เนี่ยได้พาพี่เนี่ยไปเยี่ยมคุณป้าท่านนึงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกด้วยความเป็นเด็กเนาะ10กว่าขวบเราก็อ้าวแม่ป้าเป็นอะไรแกบอกไปเถอะหน่าเองไปกับแม่เถอะทีนี้ตอนนั้นพอไปอะค่ะบ้านของคุณป้าเขาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละพอเราไปถึงปุ๊บเราสิ่งที่เห็นนะตอนนั้นอะเด็กนะไม่รู้จักหรอกว่าโรคอะไรเป็นโรคอะไรเราเห็นว่าคุณป้าของเราอะค่ะนอนอยู่กับพื้นขาข้างนึงอะเหมือนเอาเชือกผูกปลายตรงข้อเท้าอะแล้วโยงขึ้นไปด้านบนเหมือนนอนยกขาข้างหนึ่งแต่ต้องใช้เชือกเป็นแรงพยุงขึ้นแล้วขาของคุณป้าค่ะน้องวีใหญ่เท่าช้างเฮ้ยคือขาบวมเหมือนโรคเท้าช้างนี่เหรอพี่ใช่ค่ะขาบวมเหมือนโรคเท้าช้างมันไม่ได้บวมแค่เท้านะมันบวมทั้งขาแล้วคือณตอนนั้นเขาเห็นปุ๊บจ๋าพี่เอ๋หมายถึงว่าบวมไปถึงขนาดว่าข้อเท้าฝ่าเท้าบวมหมดเลยอย่างนี้หรอทั้งขาค่ะข้างเดียวอ๋อครับทั้งขาข้างเดียวแล้วสมัยนั้นเนี่ย30กว่าปีก่อนเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีวัคซีนเกี่ยวกับโรคปัทยักษ์ครับตอนนั้นสิ่งที่พี่เห็นพี่คืออุ๊ยป้าเป็นอะไรอ่ะทำไมขาเท่าช้างเลยแต่ว่าเราอ่ะเคยเรียนหนังสือเราเคยได้ยินว่าเอ้ยโรคเท้าช้างหรือเปล่าเราก็นั่งฟังเขาคุยกันปรากฏว่าจับใจความได้คือคุณป้าของพี่เนี่ยท่านไปเหยียบตะปูพอเหยียบตะปูเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าดื้อคือคนสมัยก่อนนะดื้อไม่ยอมไปรักษาตัวก็จะทำเหมือนกับที่ทำกันภาษาพื้นบ้านค่ะจะล้างน้ำเอาเกลือยัดหรืออะไรก็ว่าไปตามพื้นบ้านที่ทำกันแบบนั้นไอ้เราก็รู้แค่นี้แต่เห็นว่าใหญ่มากพอหลังจากเยี่ยมคุณป้าเสร็จอะค่ะวันนั้นตอนนั้นคุณป้าอยู่ในกรุงเทพในเมืองนะพี่ก็กลับมาบ้านผ่านไปได้น่าจะสักประมาณไม่ถึงเดือนค่ะแม่เนี่ยพาพี่ไปที่บ้านมีนบุรีอีกหนึ่งรอบตอนนั้นคือเหมือนกับว่าอ้าวแม่พาเอ๋มาที่นี่ทำไมแม่แกก็เลยบอกว่าเอ๋ป้าแกตายแล้วนะแล้วก็ฮะทำไมอะตายเพราะอะไรคือเราไม่คิดเลยว่าเป็นแค่นี้จะตายแม่บอกว่าบัตรทยักกินโอเคเราเข้าใจแล้วก็วันนั้นนะคะพอไปถึงบ้านที่มีนอะมันไม่มีไฟฟ้าไอ้เรื่องโทรศัพท์เรื่องน้ำประปาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันมีอยู่แค่ตรงช่วงตลาดมินเท่านั้นถ้าเกิดว่าตามลำคลองเนี่ยยากมากที่จะมีมันไม่สามารถเดินสายเดินเสาไฟอะไรมาถึงใน30กว่าปีที่แล้วเนาะทีนี้พอไปถึงบ้านที่มีนนะคะบ้านของคุณป้าพี่เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงบ้านนะพี่ที่เป็นบ้านของคุณยายที่เคยเล่าสมัยก่อนที่เคยเล่าให้ฟังเนาะเขาจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเราจะต้องนั่งเรือพายไปบ้านคุณป้าที่เขาจัดงานศพครับแล้วตอนนั้นนะคะงานศพมันก็คือมันจะต้องเป็นการจัดตอนเย็นใช่ไหมน้องวีจะมีพระสวดตอนเย็นจำได้ว่าตอนนั้นมีพี่มีคุณแม่แล้วก็มีป้าน้าคนอื่นๆเนี่ยนั่งเรือพายไปด้วยกันแต่ว่าอาจจะเป็น2ลำ3ลำอะไรก็ว่ากันไปพายไปแล้วช่วงคลองอ่ะมันมืดมากมันไม่มีไฟอ่ะแล้ว2ฝั่งคลองอ่ะค่ะมันจะเป็นพวกซุ้มต้นไม้ซุ้มต้นกอไผ่บ้างอะไรบ้างพายไปเรื่อยๆค่ะทีนี้พอไปถึงบ้านของคุณลุงที่จัดงานศพของคุณป้านี่แหละพอไปถึงปุ๊บอ่ะเราก็เดินลงจากเรือขึ้นไปบนบ้านตอนนั้นในงานนะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือมีลงศพ1ใบครับแล้วป้าเราเนี่ยอยู่ในนั้นไม่ได้มีดอกไม้พวงหรีดใดๆไม่มีทั้งสิ้นแล้วก็จะมีญาติพี่น้องไม่เยอะจะอยู่ในงานนั้นแล้วก็มีรูปอย่าง1รูปที่ตั้งอยู่ข้างลงศพ
เราด้วยความเป็นเด็กไม่ได้สนใจค่ะไปถึงยกมือไหว้พี่ป้านะอาแล้วผู้ใหญ่เราก็นั่งฟังสวดกันเราก็นั่งเล่นไปเล่นมาครับทีนี้ตาของเราอะค่ะมองไปเรื่อยเปื่อยซ้ายบ้างขวาบ้างมองสังเกตเรื่อยเปื่อยทีนี้พี่เนี่ยเห็นว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรูปที่ตั้งหน้าศพเราก็มองไปเอ๊ะใครอ่ะยืนทำไมลักษณะเหมือนป้าคนนี้จังสมมติว่าชื่อว่าป้าใบแล้วกันนะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมป้าใบมายืนอยู่ตรงนั้นคือตอนนั้นไม่ได้นึกถึงคำว่าผีคิดว่าเอ้าทำไมป้าใบไปยืนอยู่ตรงนั้นหน้าเหมือนป้าใบเลยเราก็ไปสะกิดแม่เราที่อยู่ข้างๆนี่แหละบอกแม่แล้วเราก็มองไปที่ลูกเหมือนแม่เนี่ยรู้ว่าเราเห็นอะไรแล้วแม่ก็มองหน้าแล้วก็แบบสายหน้าเหมือนไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็อ่ะฟังพระไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งค่ะเหมือนแกหายไปแวบพอหายไปเสร็จเราก็รู้สึกใจไม่ดีแล้วแบบตกใจวิอะไรอ่ะเราก็เลยหันไปถามแม่เหมือนไปคุยกับแม่เหมือนกับว่าแม่เอ๋เห็นป้าบะไปยืนอยู่ตรงนั้นแม่บอกมึงไม่ต้องพูดมึงอยู่เฉยๆมึงเห็นอะไรมึงไม่ต้องทักเราก็วิเราก็เอามือปิดปากละแบบเริ่มกลัวแล้วไงทีนี้พอสวดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยค่ะพอถึงตอนจะกลับก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็ลงเรือกันไปก็นั่งเรือกันไปทีนี้ไอตอนที่นั่งเรือกลับเนี่ยทุกอย่างบรรยากาศเหมือนเดิมไม่มีอะไรตัวพี่เองอ่ะไปถึงบ้านน้าก็ใช้ชีวิตนอนอาบน้ำอาบท่านอนค่ะทีนี้พอวันที่สองมาเหมือนเดิมตอนกลางคืนเราก็นั่งเรือมาค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราอะได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันถึงป้าใบว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันมานะมันอะไรแบบไปหาคนนั้นคนนี้เราก็ฟังอะไรอะป้าใบไปหาใครแล้วทำไมถึงต้องไปหาตั้งใจฟังแต่ไม่เข้าใจก็นั่งฟังงานศพเหมือนเดิมทีนี้พอคืนนี้ค่ะป้าใบจะออกมาเหมือนเดิมแต่เหมือนแกมายืนแล้วแกทำหน้าเศร้าเราก็สะกิดแม่ป้าใบยืนร้องไห้แม่บอกไม่ต้องพูดอะไรมึงอยู่เฉยๆมึงเงียบๆอ่ะเราก็เงียบเอามือปิดปากทีนี้พอตอนจะกลับอะค่ะแยกย้ายกันเหมือนเดิมพี่ก็ก้าวขาลงเรือครับป้าๆแล้วหลายๆคนที่มาในงานเขาก็แยกย้ายกันลงเรืออยู่ในท่าเดียวกันนะท่าเรือพอกำลังจะค่อยๆทยอยพายออกอะค่ะมันจะต้องผ่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นซุ้มกอไผ่อะวีกับทุกคนมันเป็นซุ้มกอไผ่ซึ่งมันโน้มเข้าไปในลำคลองมันโน้มลงมาเหมือนเป็นอุโมงค์อ่ะสองฝั่งเลยพี่ทีนี้ตอนใช่ค่ะสองฝั่งมันเหมือนจะเกือบชิดกันใช่แต่มันมืดมากอะวีคือตัวพี่ไม่ได้นั่งอยู่ด้านหน้าหัวเรือหรอกคนที่พายเขานั่งหัวแป๊บนึงคือผมอะนึกภาพออกเลยนะว่าเวลาเราอย่างผมไปเชียงรายอย่างเงี้ยผมจะเจอบรรยากาศต้นพายโอบอย่างเงี้ยหลายที่มากคือกลางวันแสกๆอะคุณผู้ชมผู้ฟังเวลาแสงมันลอดผ่านความถี่ของต้นไผ่มาไม่ได้ตรงเวิ้งนั้นมันมืดเลยนะใช่มันมืดมากแล้วเสียงกอไผ่อะค่ะวีมันเสียดสีกันอะแบบโอ้ครับมันเหมือนเป็นเสียงอะไรสักอย่างแล้วใบมันอะเวลาที่มันมีใบเยอะๆมันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยแบบบรรยากาศน่ากลัวแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่ากำลังพายเรือกำลังจะลอดไอ้ซุ้มไผ่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ดีๆพี่ได้ยินเสียงคนโวยวายบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่ก็มองไปว่าเขาโวยวายอะไรกันเรือลำอื่นก็โวยวายพี่ก็มองตามเสียงที่เขาโวยอย่างน้องวีแล้วอยู่ดีๆไอ้กอไผ่ที่มันโนมาค่ะวีมันขย่าวมันมีซึบๆอย่างเงี้ยเป็นสั่นสั่นสั่นพี่ก็มองไปตามนั้นวีมันมีเสียงดังตุ้มแล้วคนก็ร้องโวยบอกเฮ้ยมีใบเขาตะโกนแบบนี้วีฮะเรียกชื่อป้าเราเกิดอะไรขึ้นวีตอนนั้นน่ะป้าใบอะนั่งอยู่บนกิ่งไผ่ที่มันโน้มลงมาตรงคลองอะแล้วทุกคนจะต้องพายเรือลอดกอไผ่กอนั้นน่ะวีแล้วไอ้เสียงดังตูมคือบางคนตกใจเขาก็กระโดดเรือไปเลยแล้วพอตอนนั้นพอพี่เห็นแบบนั้นด้วยความที่เราตกใจอ่ะตกใจคือเราก็ไม่รู้ตกใจอะไรแบบตอนนั้นเรารู้สึกเรากลัวพี่ก็หลับตาแม่กดหัวพี่ลงแล้วพี่คือหลับไปเลยหลับมารู้สึกตัวคือทุกคนอ่ะแม่อุ้มพี่
ขึ้นไปบนบ้านนาเรียบร้อยพอเช้ามาคือเท่ากับว่าวันที่สามจะต้องเป็นคืนสวดแล้วอีกวันคือจะต้องเป็นวันเผาถูกไหมคะกลายเป็นว่าพอเช้ามาเหมือนพี่จับไข้แม่เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไม่อยู่วันเผาแล้วเขาก็จะพาพี่เนี่ยกลับมาบ้านที่กรุงเทพในตัวเมืองเขาก็โอเคนัดแนะกันแบบนี้พี่ก็กลับมาที่กรุงเทพแต่ขณะที่ตอนที่พี่อยู่ที่กรุงเทพอะค่ะครับพี่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมารู้อีกทีนึงคือหลังจากที่วันเผาแล้วพี่ได้ยินเสียงแม่พี่คุยโทรศัพท์จับใจความแล้วแม่เล่าให้ฟังว่าวันที่สามอะค่ะการสวดทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมทีนี้อย่าลืมว่าสมัยก่อนในความเจริญมันไม่มีโทรศัพท์บ้านไม่ต้องพูดถึงถ้าจะมีการโทรหากันจะต้องโทรหาจากบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะโทรแล้วเหมือนนัดแนะวันนัดแนะเวลากันอะวีว่าเดี๋ยวกี่ทุ่มจะต้องมารับโทรศัพท์นะจะออกประมาณนั้นทีนี้แม่เล่าให้ฟังว่าวันที่สามอะค่ะพอสวดศพเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ทยอยกันกลับบ้านเหมือนเดิมครับลุงพี่อะเขาอยู่ที่นั่นคนเดียวเป็นประจำอยู่แล้วพอทุกคนแยกย้ายกันกลับไม่ว่าจะเป็นวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามคุณลุงพี่จะนอนเฝ้าศพป้าคนเดียวหน้าลงโดยที่ไม่ขึ้นไปนอนบนบ้านทีนี้พอทุกคนแยกย้ายกันกลับก็คือคุณลุงเนี่ยเขาก็จะนอนเฝ้าอยู่ที่หน้าโรงศพอยู่แล้วทีนี้เป็นคืนที่สามเนี่ยคุณลุงก็นอนเฝ้าเหมือนเดิมค่ะแต่ในขณะที่นอนอยู่อ่ะคุณลุงได้ยินเสียงเคาะทีนี้พอลุงได้ยินเสียงเคาะปุ๊บลุงแกก็หันมองรอบตัวแกคือบ้านเนี้ยแกอยู่คนเดียวกับหนึ่งร่างของป้าที่อยู่ในโรงแกก็เฮ้ยเสียงมาจากไหนวะครับแกก็คิดว่าหรือว่าเสียงจิ้งจกตีหางมันอาจจะดังแบบนี้ก็ได้อ่ะนอนไปแป๊บหนึ่งได้ยินอีกเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกทีนี้พอจับเสียงได้อ่ะค่ะเสียงมันมาจากโรงศพดีแล้วมันก็มีเสียงพูดว่าอยู่นะไอ้เหี้ยพอลุงได้ยินแบบนั้นลุงก็เฮ้ยคือแบบเฮ้ยมันมาหลังจากเสียงเคาะลุงแกก็ลุกขึ้นยืนแล้วเหมือนกับว่าทำใจดีสู้ผีอ่ะทีนี้พอจากที่ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกครับเป็นรอบที่สามมันมีเสียงแผดๆออกมาว่าหิวน้ำจับใจความได้แบบนี้ทีนี้พอลุงได้ยินแบบนั้นเฮ้ยเสียงมันมาจากโรงแกก็เอาหูเนี่ยไปแนบที่โรงศพแล้วมันก็มีเสียงแบบอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พยายามแบบจะให้มีเสียงกึกกักกึกกักอยู่ในโรงอ่ะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ลุงอยู่คนเดียวอ่ะวีใครจะกล้าเอาโรงลงมาแล้วมาเปิดดูอ่ะเออถูกมั้ยจะให้วิ่งไปเรียกคนข้างบ้านมันก็ไม่ได้มีบ้านคนที่แบบว่าใกล้ขนาดนั้นมันจะต้องเหมือนลักษณะถ้าไม่วิ่งไปก็จะต้องพายเรือไปเรียกลุงแกก็เลยเอาทำไม่ไหววะทำใจไม่ได้วิ่งขึ้นบนบ้านเลยค่ะขอขึ้นไปนอนบนบ้านแล้วกันโดยการที่อธิษฐานบอกกับเมียแกว่าเอาเดี๋ยวคืนนี้ขอขึ้นไปนอนบนบ้านนะมีอะไรก็มาเข้าฝันแล้วกันแกก็ขึ้นไปนอนบนบ้านค่ะแล้วเหมือนกับแกฝันแกบอกว่าแกฝันว่ามีเสียงเรียกแกเรียกชื่อแกในฝันพอแกได้ยินเสียงปุ๊บแกก็ลุกขึ้นเหมือนกับว่ามีคนมายืนเรียกแกอยู่หน้าบ้านครับแกเดินออกไปปุ๊บตรงหน้าชานระเบียงค่ะแกเห็นว่าป้าใบอ่ะยืนอยู่แล้วป้าใบก็บอกว่าหิวน้ำครับลงมาหาหน่อยพูดอย่างเงี้ยลุงแกก็ฮะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแกหิวน้ำหรอป้าใบเนี่ยพยายามกวักมือเรียกให้ลุงลงไปหาลุงแกก็เหมือนกับสายหน้าว่าไม่เอาไม่ไปมีอะไรก็พูดมากูยังไม่ตายแกพูดคำนี้พอแกบอกกับพ่อพูดคำว่ากูยังไม่ตายปุ๊บเหมือนลุงอ่ะแกสะดุ้งสะดุ้งเหมือนสะดุ้งตื่นแล้วแกบอกว่าแกได้ยินเสียงคนร้องไห้พอแกสะดุ้งตื่นน่ะเหมือนกับอย่างเงี้ยครับแล้วเสียงนั้นนะคะมันเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังมากนะแต่มันเป็นเสียงที่แทรกมากับความเงียบที่ดังแบบชัดเจนครับแกก็บอกแกก็ลุกขึ้นเดินออกไปหน้าชาน
แกมองเห็นว่ามันมีเงาหนึ่งอ่ะนั่งอยู่ตรงเหมือนกับว่าเป็นท่าเรือที่เอาไว้ขึ้นเรือลงเรือนั่งอยู่ตรงนั้นพอแกเห็นแบบนั้นอ่ะเหมือนตัวแกตกอยู่ในภวังค์ครับแกบอกแกเดินลงไปตรงท่าเรือตรงนั้นอ่ะตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แล้วไปนั่งอยู่กับป้าป้าแกก็ร้องไห้แกบอกว่าแกยังไม่ตายเอาแกออกมาหน่อยแล้วก็ร้องอยู่แบบนั้นน่ะลุงบอกว่าเดี๋ยวเอ็งตายแล้วนะเอ็งจะมาทรมานแบบนี้ไม่ได้ป้าแกก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่นั้นจนลุงอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแกเหมือนกับแกง่วงนอนและแกก็ผ่อยจอดับไปแกมารู้สึกตัวอีกทีคือแกอยู่บนบ้านแกไม่ได้ไปอยู่ตรงท่าเรือมันเหมือนกับผวังซ้อนผวังอ่ะวีครับแล้วทีนี้พอตื่นเช้ามาค่ะก็กลายเป็นว่าจะต้องเคลื่อนโลงศพเนี่ยไปที่วัดแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติเอาโลงศพเนี่ยไปที่วัดแต่ลุงอ่ะแกคิดอยู่ในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงที่แกได้ยินน่ะมันใช่เสียงจริงๆหรือเปล่ามันเป็นเสียงป้าที่ออกมาจากโลงจริงหรือเปล่าแกก็คิดอยู่อย่างเงี้ยแกก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังทีนี้พอตอนที่จะต้องเปิดโลงแล้วเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพพอเปิดโลงมาเสร็จปุ๊บคุณลุงบอกว่าคุณลุงยืนตรงนั้นน่ะแกเข่าทรุดเลยวีทำไมร่างของคุณป้าไม่เน่าไม่มีอืดเลยวีเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนคุณลุงไม่ฉีดพอแกเห็นแบบนั้นแกรู้สึกเข่าอ่อนเพราะว่าตัวของคุณป้าขนยังลุกตั้งอยู่เลยแล้วก็มีคราบน้ำตาไหลลงมาสองตาสองข้างครับผมอุ้ยคนลุกพอแกเห็นแบบนั้นแกแบบแกเข่าทรุดแล้วแกก็ร้องไห้ออกมาเลยเหมือนกับว่าป้าเพิ่งจะตายอ่ะเพิ่งจะเสียเพราะว่าขาดน้ำใช่ขาดน้ำขาดอากาศแต่ทีนี้ทำยังไงได้อ่ะมันก็ต้องถึงเวลาเผาเขาก็เลยเผาศพคุณป้าในวันนั้นแล้วลุงก็เลยโทรมาเล่าให้แม่ฟังแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณลุงบอกว่าคุณลุงเสียใจมากๆเหมือนกับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันนั้นมาค่ะคุณลุงของพี่บวชเลยแต่จนบัดนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณลุงเนี่ยท่านเสียด้วยการบวชเป็นพระหรือว่าเสียจากการเป็นฆราวาสเพราะคุณลุงบอกว่าคุณลุงตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุยพี่เอ๋เรื่องราวทั้งหมดอันนี้คือสำหรับผมว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากครั้งนึงที่ได้ฟังเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้เป็นถึงกับเป็นดวงวิญญาณเป็นผีเนี่ยการที่จะไปแสดงตัวหรือจะไปแสดงตัวเองให้คนอื่นเห็นเนี่ยในที่อื่นๆอย่างเช่นตอนที่นั่งเรือแล้วไปอยู่บนยอดไม้ไผ่แล้วหล่นลงมาหรือมานั่งบอกว่าตัวเองหิวน้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นไหมอะพี่เอ๋ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการเสียชีวิตไปแล้วอะมองอีกมุมนึงเนาะมันก็อาจจะมีดวงจิตที่ออกมาทำให้คนรู้หรือว่าณตอนนั้นอะมันเป็นในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวคนเป็นคนตายหรือเปล่าอันนี้ขอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นการคาบเกี่ยวที่จิตหลุดไม่หลุดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเพราะตอนนั้นพี่ก็เด็กด้วยและอีกอย่างนึงคือมันไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วบ้านที่มีนสมัยก่อนนะคะเวลาที่มีคนเสียชีวิตน่ะมันเคยมีเหตุการณ์ที่คนเสียชีวิตแล้วฟื้นหลังจากวันนั้นมาเขาก็เลยเหมือนกับว่าชาวบ้านแถวนั้นจะไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนครับเวลาที่มีคนเสียชีวิตเพราะว่ากลัวว่าจะฟื้นเพราะบางทีอ่ะฉีดไปแล้วอย่างเงี้ยเขามาเข้าฝันว่าเขาอ่ะยังไม่ตายครับแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกของคนในครอบครัวอย่างเดียวโอ้ถ้าคุณลุงเฉลียวใจสักนิดนึงนะแบบลองเปิดลองเง้งดูคนเดียวอย่างเงี้ยลองเคาะบอกถามเอ็งยังไม่ตายหรืออะไรเงี้ยนะถ้าตามความเชื่อนะเคาะเฮ้ยเอ็งยังไม่ตายหรือเคาะกลับมาหน่อยแล้วมีเสียงแกเคาะกลับมาเงี้ยก็ยังรู้กันได้ไงว่าว่ะยังไม่ตายแต่นี่คือแค่ตกใจแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแกก็คงรู้สึกผิดในมุมนี้ไงใช่คือแกบอกว่าแกก็กลัวนะวีคือเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเมียเขาจะฟื้นคือหนึ่งอยู่คนเดียวสองถ้าเกิดว่าปีนขึ้นไปเปิดโรงศพ
แล้วปิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือมันสาตะได้หลายอย่างคือเด้รวื่ยองคมวัานมก็กลยัวาด้ววยเรื่องมันก็จะยาวอีกกลายเป็นถ้าเปิดมาใชปุ่๊บสมมุติว่าร่างมันเริ่มเน่าเริ่มมีกลิ่นแล้วอ่ะปิดลงไม่ได้ทีนี้ก็กลิ่นคุ้งบ้านละเป็นเรื่องยาวแล้วทีเนี้ยใช่นะฮะโอ้โหค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ของพี่เอ๋ที่ได้พบเจอตอนเด็กๆกับเรื่องของคคุ่ะณป้ไาด้ใช่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆแต่ว่าเรื่องราวโดยบทสรุปที่มันเกิดขึ้นหนักๆนั่นคือคุณลุงเล่าให้แม่ฟังครับก๊อกก๊อกก๊อกกูยังไม่ตายนี่ตามละโคตรน่าสงสารเลยอ่ะใจค่ะหนึ่งก็สงสารใจหนึ่งก็หลอนนะไอ้ช็อตที่ค่ะผ่านซอกไอ้ต้นไผ่ที่มันโอบมาเงี้ยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story